ไปชมข่าวสารยานยนต์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างในช่วง Smart Life ครับช่วง Smart Life สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกบันไดข้างอัจฉริยะ e-board ช่วงหลายปีที่ผ่านมารถยนต์ประเภท SUV หรือ Sport Utility Vehicle นะฮะนับเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับและสำหรับ Mercedes-Benz รถยนต์ในกลุ่มนี้ก็มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่มีการเปิดตัวรถยนต์กลุ่ม SUV ตั้งแต่ปี2011Mercedes-Benz ก็ได้ทำการส่งมอบรถยนต์ในกลุ่มนี้เป็นจำนวนกว่า4ล้านคันทั่วโลกรวมถึงล่าสุดครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทก็มียอดขายรถยนต์ในกลุ่ม SUV ทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 56,000 กว่าคันนะครับเติบโตขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับและเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์หรูรวมทั้งเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่ไม่หยุดนิ่งในการที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้า Mercedes-Benz จึงได้เปิดตัวยนต์กรรม SUV รุ่นล่าสุดครับอย่าง GLC 250D 4Matic Coupe สมาชิกลำดับที่7ในกลุ่ม SUV นะครับและมิสเตอร์ฟรังค์ สไตน์อัคเคอร์รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดนะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Mercedes-Benz GLC 250D 4Matic Coupe ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผสานความอเนกประสงค์ของรถยนต์สไตล์ SUV และความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวของรถยนต์คูเป้เข้าไว้ด้วยกันนะครับโดดเด่นด้วยการขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัวกลุ่มเป้าหมายของรถยนต์รุ่นนี้ก็คือลูกค้าที่ชื่นชอบรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทั้งการเดินทางในเมืองและนอกเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับ GLC Coupe มีให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือ GLC 250D 4Matic Coupe AMG Dynamicในราคา 4,90,000 บาทและ GLC 250D 4Matic Coupe AMG Plus ในราคา 4,490,000 บาทมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับคุณสุวัฒน์เปี่ยมปัจจัยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิสเตอร์ทาคาชิซาดาโอกะบริษัทอิซูซุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาดณโรงเรียนบ้านเบิกไพรอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัททีซีซูบารุประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเตรียมมอบประสบการณ์ระดับโลกเป็นครั้งแรกให้กับชาวภูเก็ตด้วยกิจกรรม Subaru Rush Swift Stunt Show นักขับรถยนต์ผาดผลชาวอังกฤษเจ้าของสถิติ Genius World เปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ณสนามกีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนายชาญชัยตระการอุดมสุขประธานบริหารบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร Mazda MK Groupร่วมพิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ Mazda แห่งใหม่บนถนนพระราม2ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมให้บริการครบทุกฟังก์ชันและประกาศสร้างภาพลักษณ์ทุกโชว์รูมทั่วประเทศทั้ง147แห่งให้เสร็จภายในปี2561 Mitsubishi Motor ประเทศไทยมอบข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้าด้วยส่วนลด 30% ชุดแต่งรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport ใหม่โดยมีให้เลือก4แพ็คเกจตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2559ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ214แห่งทั่วประเทศIsuzuจับมือผู้ใช้รถตัวจริงนะครับจัดทริปประวัติศาสตร์สร้างสถิติใหม่ของการประหยัดน้ำมันด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกให้เป็นที่ประจักษ์ในภารกิจสุดท้าทายครั้งแรก Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power น้ำมันถังเดียวเที่ยวไกลสุดคุนหมิงกวางโจว 1,405 กิโลเมตรงานนี้เป็นคาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์นะครับซึ่งนับว่าเป็นทางที่ไกลที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของการจัดคาราวานน้ำมันถังเดียวของ Isuzu ด้วยรถยนต์ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถ Isuzu สามารถพัฒนาการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและขับขี่ได้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเดินทางทั้งสิ้น3วันนะครับโดยใช้รถปิกอัพ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ทั้งหมด5คันรถทุกคันรถเป็นรถมาตรฐานของโรงงานครบทุกรุ่นครบทุกระบบขับเคลื่อนและผู้ใช้รถ Isuzu ตัวจริงจากการแข่งขันประหยัดน้ำมันในกิจกรรม Isuzu Driving Club ครั้งล่าสุดจำนวน10ท่านเป็นการขับขี่ตามสภาพการจราจรจริงของประเทศจีนที่ไม่คุ้นเคยนะครับบนเส้นทางที่ยาวไกลเต็มไปด้วยอุปสรรคหลากหลายทั้งทางขึ้นลงภูเขาสูงทางโค้งการซ่อมถนนรถบรรทุกขนาดเล็กใหญ่ที่หนาแน่นมากมายสภาพการจราจรที่แออัดในเขตเมืองและฝนที่ตกหนักในบางช่วงรถทุกคันถูกกำหนดให้เปิดแอร์ตลอดเส้นทางโดยใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบบเดียวกับการขับในชีวิตประจำวันเลยโดยมีกล้องตรวจจับความเร็วตลอดเส้นทางนอกจากนี้นะครับยังมีการแวะพักเข้าห้องน้ำและรับประทานอาหารในแต่ละวันที่สำคัญใช้น้ำมันเพียงถังเดียวเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การประหยัดน้ำมันบนเส้นทางที่ยาวไกลกว่าทุกครั้งโดยมีสักขีพยานทั้งคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็สื่อมวลชนร่วมสังเกตการคาราวานในครั้งนี้ตลอดเส้นทางนะครับตลอดการเดินทางฝาถังน้ำมันของรถทุกคันจะถูกปิดด้วยสติ๊กเกอร์พิเศษที่มีลายเซ็นของสักขีพยานกำกับตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางนะครับและจะไม่ได้รับการเปิดออกจนกว่าจะถึงจุดหมายนอกจากนี้ในแต่ละวันนะครับหลังจากจบการเดินทางแล้วเนี่ยคณะกรรมการสักขีพยานได้เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของสติ๊กเกอร์บนจุดต่างๆของรถก่อนที่จะใช้สติ๊กเกอร์พิเศษปิดประตูกระจกแล้วก็เก็บกุญแจรถพร้อมปิดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในรถได้อีกนะครับจนในที่สุดภารกิจการเดินทางท่องเที่ยวยาวไกลก็ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสักขีพยานนะครับโดยรถทั้ง5คันได้ขับฝ่าสายฝนที่ตกพรำในช่วงเช้าจนมาถึงจุดหมายเป็นผลสำเร็จโดยที่รถทุกคันไม่มีสัญญาณไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดปรากฏเลยสักคันเดียวครับซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ว่าเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันกว่ารุ่น 2,500cc ถึง 19% นะครับและตัวเลขอัตราการใช้น้ำมันที่ดีที่สุดอยู่ที่ 24.38 กิโลเมตรต่อลิตรเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับท่านที่มีรถสวยๆสถานที่เด็ดๆแนะนำกันมาได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สวัสดีครับ